คีเครือข่ายสหกรณ์ภาคการเกษตรจากทั่วประเทศนำโดยนายปฏิพลเกียรติรัตนังประธานสหกรณ์ภาคการเกษตรนาบอนจำกัดจังหวัดนครศรีธรรมราชนายบุรินทร์วงศิริที่ปรึกษาวิชาการมูลนิธิเครือข่ายพลังงานเกษตรสีเขียวศาสตราจารย์ดร.สุนทรบุญญาธิการประธานมูลนิธิลดโลกร้อนนายบรรยงอัมพรตระกูลประธานเครือข่ายปราบโกงแห่งชาตินายประพลกันศรีผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรไซน้อยจำกัดจังหวัดนนทบุรีได้จัดแถลงข่าวในหัวข้อโอนโควต้าราชการที่เหลือทบทวนราคาโซล่าฟาร์มณห้องสีพูนสุขโรงแรมทาวินทาวกรุงเทพรายละเอียดในการแถลงข่าวคือขอร้องให้นายกรัฐมนตรีใช้มาตรา44จัดการข้าราชการที่ประพฤติมิชอบรังแกเกษตรกรในโครงการโซล่าฟาร์มสหกรณ์ภาคการเกษตรที่พยายามบิดเบือนข้อมูลเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนบางกลุ่มหลังจากที่สหกรณ์ภาคการเกษตรทั่วประเทศเข้ายื่น1ล้านรายชื่อให้นายกรัฐมนตรีช่วยแก้ปัญหาโซล่าฟาร์มระยะที่2เพื่อความโปร่งใสเป็นธรรมและเพื่อเป็นสวัสดิการที่ดีให้กับเกษตรกรและอนาคตของลูกหลานเกษตรกรกว่า50ล้านคนทั่วทุกภาคของประเทศไทยพร้อมกับไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและที่กระทรวงพลังงานหลายต่อหลายครั้งแล้วแต่ไม่ได้รับความเห็นใจต่อหน่วยงานดังกล่าวเท่าที่ควรนายปฏิพลกล่าวว่าเนื้อหาจดหมายระบุสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานได้ยืนยันว่าจะลดราคารับซื้อไฟฟ้าโซล่าฟาร์มสหกรณ์ภาคการเกษตรระยะที่2จาก 5.66 บาทต่อหน่วยเหลือ 4.12 บาทต่อหน่วยเป็นระยะเวลา25ปีและจะโอนโควต้าราชการที่เหลือไปทำอย่างอื่นซึ่งทางสหกรณ์ภาคการเกษตรเห็นว่าไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งเนื่องจากการลดราคาลงเป็นการไม่ปฏิบัติตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพราะเป็นโครงการเดียวกันเกษตรกรทุกภาคควรได้รับสิทธิ์และราคาที่เท่าเทียมกันการประกาศลดราคาตามอำเภอใจของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานทำให้เกษตรกรได้รับความเสียหายขาดรายได้ที่ควรได้รับทำให้สวัสดิการลดลงและอาจไม่สามารถเข้าโครงการได้เนื่องจากราคาเปลี่ยนแปลงไปมากจากระยะที่1ซึ่งขัดต่อเจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ต้องการให้มีการดำเนินการที่โปร่งใสและเน้นการกระจายรายได้ให้เกษตรกรทั่วประเทศเพื่อสวัสดิการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการประชารัฐของรัฐบาลนี้แต่กลับมีข้าราชการบางหน่วยกลับไม่จริงใจที่จะสนองนโยบายส่วนการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการด้วยวิธีการจับฉลากมีความโปร่งใสและทุกฝ่ายยอมรับได้สำหรับโควต้า800เมกะวัตต์จากที่ประกาศราชกิจจานุเบกษาไม่ได้แบ่งว่าให้สหกรณ์ภาคการเกษตร400เมกะวัตต์และให้ราชการ400เมกะวัตต์ทางกระทรวงพลังงานแบ่งโควต้าเองซึ่งเมื่อหน่วยงานราชการไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดที่เหลือ250เมกะวัตต์ก็ควรโอนคืนมาให้กับสหกรณ์ภาคการเกษตรและที่จริงแล้วตั้งแต่เริ่มโครงการควรแบ่งสัดส่วนให้สหกรณ์มากกว่านี้เพราะมีเกษตรกรทั่วประเทศมากกว่า30ล้านคนซึ่งไม่มีสวัสดิการใดๆขณะที่ข้าราชการมีแค่ 2-3 ล้านคนและมีสวัสดิการต่างๆของรัฐช่วยเหลืออยู่แล้วถ้าหากกระทรวงพลังงานยังเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องทางสหกรณ์และภาคีเครือข่ายจะยกระดับการเรียกร้องโดยการระดมสมาชิกเกษตรกรทั่วประเทศไม่น้อยกว่า 20,000 คนมาชุมนุมขอความเป็นธรรมที่หน้ากระทรวงพลังงานต่อไปค่ะครับก็ในการเรียกร้องในนามของผู้แทนเกษตรกรทั่วประเทศนะครับครั้งนี้ครั้งที่5ที่เรามาเรียกร้องให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับเพื่อความถูกต้องและความเป็นธรรมนะครับที่กำลังจะถูกเอารัดเอาเปรียบนะเราในฐานะเป็นผู้แทนของพี่น้องเกษตรกรนะครับก็ครั้งนี้ก็ต้องฝากถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะครับพระท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านได้มีนโยบายในเรื่องของให้พี่น้องเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีในเรื่องของสวัสดิการในออกมาเป็นนโยบายในเรื่องโครงการโซล่าฟาร์มแต่วันนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับอย่างสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานพยายามที่จะบิดเบือนข้อมูลนะครับเสนอท่านนะครับจนในที่สุดจะมีมติเมื่อวันที่26กันยา2559ที่ผ่านมานะให้ลดราคาในเรื่องของโครงการโซล่าฟาร์มนะครับจาก5บาท66สตางค์มาเป็น4บาท12สตางค์ทั้งๆที่รู้ว่าไอ้ส่วนที่ลดไปนั้นเป็นการเอารัดเอาเปรียบค้ากำไรกับพี่น้องเกษตรกรนะครับซึ่งไม่เหลืออะไรเลยถ้า4บาท12สตางค์เกษตรกรไม่ได้อะไรเลยจากโครงการนี้
นะครับขอฝากถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะครั้งนี้เป็นครั้งที่5แต่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานนะครับกระทรวงพลังงานยังยืนยันในรูปแบบเดิมนะซึ่งไม่ฟังเสียงของพี่น้องเกษตรกรขอว่าท่านนายกรัฐมนตรีใช้มาตรา44นะครับไปจัดการกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.นะครับด้วยเถอะครับเพื่อพี่น้องเกษตรกรได้มีความอยู่ดีกินดีในอนาคตต่อไปครับขอบคุณมากครับเติมตรงนี้นะครับว่าสิ่งที่ท่านมาลดเนี่ยท่านเหมือนบีบบังคับไม่ให้โครงการนี้ขยายและเกิดที่จริงเรื่องการไฟฟ้าเนี่ยพลังงานต่างๆที่ใช้ไฟฟ้าเขาก็ต้องการสูงขึ้นทุกวันทุกวันทางรัฐบาลเองก็มองเห็นและก็จะพยายามเพิ่มการผลิตไฟฟ้าท่านก็เพิ่มไปได้เนี่ยฮะขนาดในโรงงานถ่านหินเนี่ยที่จะมาสร้างและก็สร้างมลภาวะให้กับประชาชนที่อยู่รอบๆโรงงานส่วนโซลาร์ฟาร์มเราเนี่ยมีแต่สิ่งที่ดีๆท่านต้องเข้าใจให้ถึงนะครับอย่าให้ข้าราชการหลายๆท่านเอาข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงไม่รอบด้านมาเสนอคือแค่แผงโซลาร์ลดลงนิดหน่อยแต่ท่านรู้ไหมครับที่ดินเอ่ยแรงงานเอ่ยและต่างๆที่มีความเสี่ยงเนี่ยถ้าตามราคาที่ลดลงไปเนี่ยมันไม่คุ้มหรอกครับแต่ก็เหมือนกับปิดกั้นเกษตรกรก็ขอให้ท่านคิดให้ลึกนะครับอย่าให้พวกเราต้องระดมคนเพราะว่าเราก็เข้าใจว่าท่านรับปัญหาหลายเรื่องก็พยายามจะเอาความจริงมาเรียนท่านให้เพื่อทราบเราไม่ใช่พวกม็อบแต่ว่าเราเป็นมวลชนจริงๆที่เดือดร้อนเราไม่ใช่ม็อบเหลืองไม่ใช่ม็อบแดงทั้งนั้นก็กราบเรียนว่าถ้าถึงเวลาท่านคงจะอนุมัติให้เรามาแสดงพลังนะครับขอบคุณผมเห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของท่านประธานเครือข่ายและทั้งสองท่านนะครับจริงๆแล้วเนี่ยข้อเรียกร้องเหล่านี้เป็นการเรียกร้องให้คณะท่านนายกรัฐมนตรีได้ทบทวนนะครับในข้อเสนอต่างๆที่เราได้ยื่นไปแล้วนะครับแต่ละรายชื่อมาจำนวนมากถึงล้านรายชื่อเนี่ยผมมั่นใจว่าท่านนายกได้ดูแล้วเนี่ยท่านต้องเห็นใจกับข้อเรียกร้องต่างๆเหล่านี้นะครับ